สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของซิลิบัสสำหรับน้องๆที่เรียนหลักสูตรของอังกฤษอยู่นะครับโอเคคือเราน่าจะเคยได้ยินการเปลี่ยนของซิลิบัสเนี่ยเรื่อยๆแหละนะครับซึ่งการเปลี่ยนของซิลิบัสเนี่ยมันมี2แบบก็คือ minor change กับ major change นะครับซึ่งถ้า minor change เนี่ยมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆไม่ได้มีรอบชัดเจนแต่ถ้า major change เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5ปีต่อครั้งนะครับซึ่งสังเกตเลยว่าเวลาถ้าเจอ major change เนี่ยมันก็จะมีฟีดแบ็กจากน้องๆที่สอบรอบนั้นมาว่าโอ้พี่เนี่ยหนูซวยมากเลยเนี่ยมาเจอรอบที่เป็น major change พอดีเกรดหนูน่าจะไม่ดีแน่ๆเลยคะแนนผมไม่ดีเพราะ syllabus มันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยพยายามแล้วนะใช่วันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าแล้วเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของซิลิบัสอย่างไรบ้างครับครับยังไงครับคือมันต้องย้อนกลับไปถามตัวเองก่อนเนาะว่าเราเข้าใจไอ้กระบวนการทั้งหมดของการสอบตรงนี้หรือยังครับคือแน่นอนมันต้องเริ่มจากเราต้องเรียนเนื้อหาให้จบครับเราเรียนเนื้อหาจบแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มทำ past paper ครับแต่คราวนี้หลายๆคนมันจะจบแค่ตรงนี้ทำ past paper แล้วทำได้เข้าใจนู่นนี่จบละเรียบร้อยครับแต่ไม่เคยไปดูเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเขาตรวจหรือเขาให้คะแนนกันเนี่ยพอยต์มันอยู่ตรงไหนประเด็นมันเป็นยังไงครับก็คือหลายๆคนนำไปไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าการแบบอ่านมาสกิมเป็นให้ได้ด้วยตัวเองที่เราเคยพูดถึงซึ่งเราเคยพูดถึงแล้วมาสกิมสำคัญมากมันไม่ได้เป็นตัวแค่แบบให้ครูใช้ว่าแบบเนี่ยเด็กคนนี้ทำถูกทำผิดยังไงแต่เรามีหน้าที่นะครับไปหานักเรียนเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องอ่านมาสกิมให้เป็นเราต้องรู้ว่าแต่ละข้อเขาให้คะแนนกันยังไงเขาสนใจพอยต์ไหนประเด็นไหนเป็นพิเศษเพราะการที่เรารู้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้จริงๆว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชานี้ของบอร์ดนี้ของเลเวลนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเมื่อเราคุ้นเคยกับสิ่งนี้ครับต่อให้ซิลิบัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะข้อสอบมันเปลี่ยนเนี่ยเราจะยังจัดการได้เพราะเรารู้เบื้องหลังว่าเขาต้องการอะไรนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะต้องย้อนไปดูอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นว่าจริงๆตัวเราเองอ่ะเราอาจจะต้องอ่านซิลิบัสด้วยครับใช่ว่าแบบซิลิบัสเนี่ยมันมีหัวข้อไหนพอยต์ไหนยังไงเอ๊ะแล้ววันนี้ครูสอนเราเนี่ยเราครูเขาบอกเนี่ยสอนจบแล้วนะมันจบจริงหรือเปล่าลองไปเช็คต้องเช็คจริงๆเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองระดับนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเราเช็คซิลิบัสด้วยแล้วเรารู้หมดหรือยังเปเปอร์เราทำครบทุกเรื่องหรือยังมาสกีมเราอ่านเข้าใจในหัวข้อทุกแบบหรือยังอะไรประมาณนี้คือเหตุผลที่ซิลิบัสเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะว่าความรู้เนี่ยมันต้องมีการอัปเดตใช่นี่ซิลิบัสเลยต้องเปลี่ยนแต่ว่าหน้าที่ของการที่เราต้องไปอัปเดตความรู้เราเองอันนี้คือสกิลที่เราจะต้องมีว่าโอเคเราก็ต้องแบบขวนขวายอ่านซิลิบัสใหม่อ่านมาสกิมการตรวจใหม่ซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนซิลิบัสเนี่ยมันจะมีsample assessment เสมอให้มาอ่านซึ่งคือเขาไม่ได้นึกจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเฉยๆเขาจะต้องมี sample เสมออันนั้นอ่ะช่วยได้ในการอ่านซึ่งไม่ได้อ่านแค่โจทย์ให้อ่านมาสกิมซึ่งการเปลี่ยนของซิลิบัสเนี่ยมันมีหลักๆ2อย่างอย่างแรกก็คือเพิ่มหรือลดเนื้อหาอือกับ2ก็คือการเปลี่ยนวิธีการตรวจในมาสกิมซึ่งหมายความว่าถ้าใครไม่อ่านมาสกิมประเด็นทีหลังนี่จบเลยนะครับคือถ้าจะจัดการเรื่องนี้ให้อยู่หมัดอะครับต้องเลิกถามว่าทำแค่นี้พอไหมแต่ให้เปลี่ยนเป็นว่ายังมีอะไรให้ไปทำไปดูไปค้นคว้าอีกไหมต้องเอาให้กว้างที่สุดลึกที่สุดนะครับเพราะในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นของ CAE ของ Excel หรือของอะไรก็แต่เนี่ยเขาจะมีรีซอร์สพวกนี้ให้เยอะมากๆใช่ซึ่งอ่ะ past paper เราต้องทำอยู่แล้วทีเนี้ย mass team เนี่ยอ่านเถอะตัวเองเถอะอ่านเถอะให้รู้ว่าต้องตอบอย่างไรถึงจะ optimize ที่สุดอันถัดมาคือที่เคยพูดไว้ก็คือ assembly report นะครับบางคนเนี่ยโหจริงจังไปถึงขั้นดูบาร์เดอรี่ด้วยในแต่ละรอบว่าบาร์เดอรี่แต่รอบเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยคือซึ่งทุกอย่างเนี้ยมันมีในเว็บไซต์มันขึ้นอยู่ว่าเด็กคนไหนอ่านมากอ่านน้อยถ้าคุณยังอ่านน้อยแล้วถึงเวลาคุณมาเบรมเรื่องว่าซิลิบัสเปลี่ยนว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อยากให้มองว่าเป็นโอกาสนะคะใช่ที่ครูเดียพูดใช่จริงๆแล้วอ่ะมองมันเป็นโอกาสดีกว่าว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามซิลิบัสเปลี่ยนนี่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นเมเจอร์เชนอ่ะถ้าคุณรับมือมันเตรียมตัวได้ดีกว่าคนอื่นครับจะลืมว่าการตัดเกรดเป็นการตัดเกรดแบบสถิติถ้าคุณเตรียมตัวได้ดีกว่าคนอื่นหมายความว่าเกรดคุณจะดีกว่าคนอื่นนะครับถูกครับ